มาต่อเนื่องกันเลยนะครับในคลิปนี้ก็4ช็อตด้วยกันนะมายาวกว่าต่อเนื่องความน่ารักโมเมนต์ฟีลลิ่งแฟนเซอร์ไพรส์เบิร์ธเดย์แบบน่ารักละมุนสุดๆกับร่ม 9PP อ่ะช็อตนี้ครับช็อตนี้ครับช็อตไม่ใกล้ไม่ไกลเท่าไหร่นะคือฟีลลิ่งโมเมนต์นี้คือน้องจะกลับแล้วนะแต่คนพี่บอกพี่เอว่าฝากดูแลฝากดูน้องด้วยนะดูน้องด้วยนะคือแบบยังไงเลยนะคือพี่เอก็ผู้จัดการนะครับคุณ9นะคุณครับอะไรเขาก็ขำนะครับอ่ะแล้วโหนะกะแกเอ้ยนะดูแลกันเป็นนานๆนะลูกนะครับนั่งคือแบบว่าฟีลลิ่งคู่นี่แบบน่ารักละมุนนะคนพี่คือห่วงน้องมากนะครับ take care of her on a behalf มีถามมีถามแบบนี้ด้วยนะเพื่อนพี่น้องชาวนอกต่างแดนนะครับดูแลเธอในนามของคุณนะใช่ครับแค่ดูแลกันที่สุดครับพี่ก้าวเขาเขินนะครับเขาเขินมากๆครับถ้ามิติพี่ก้าวอยากไปกับน้องด้วยสเดียนี่น้องน้อยสเดียนี่ตัวอยู่กับแฟนคลับแต่ใจไปกับน้องน้อยแล้วอ่ะครับโอ้โหพี่ก้าวบอกพี่เอป่าวว่าฝากดูแลน้องด้วยนะครับนะเขินจังแต่ก้าวฝากพี่เอดูแลพี่ๆนะห่วงน้องน่ะเขินเลยเขินสุดนะครับโอเคประมาณนี้ป่ะเดี๋ยวเราไปต่อเลยครับมาต่อกันตรงนี้ครับนี่แคปชั่นแบบสั้นๆนะดูจากอาร์พี่เก้าแล้วกันคลิปนี้เป็นความรักที่แบบอบอุ่นละมุ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 นหัวใจสุดๆนะความสุขเป็นจำนวนมากโอ้โหลงได้ยาวๆอีกนะ long time he never meet her feel he is so happy maybe one week โอ้โห one week เลยเพื่อนพี่น้องชาแนลบอก one weekI think so ลิ้นพันละ I think so นะครับเป็นเวลานานที่เขาไม่ได้พบเธอแล้วจะรู้สึกว่าเขามีความสุขมากอาจจะเป็นแบบประมาณ1อาทิตย์ได้เลยนะครับให้เพื่อนพี่น้องชาวนอกมาคอมเมนต์เนาะหูแดงไม่เลิกเลยนะสังเกตได้นะภาพของเรานะหูแดงเป็นเหตุสังเกตได้โอเคประมาณนี้ไปต่อเลยครับตอนตรงนี้ครับมีแบบชัดๆเคียงคู่แบบนี้ตัดสโลยังไม่ได้นะเพื่อนพี่น้องชาวนอกบอกตัดสโลไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแอปดึงสโลให้นะเดี๋ยวusername เครดิตอยู่ใต้คลิปนี้นะครับใครเปิดมาเจอในส่วนของ YouTube นะในช่องของแอปเองเนี่ยให้เครดิตซึ่งกันนะครับมาชงอีกมิกซ์อีกนะอร่อยเลยนะเข้ามารับชมกันนำเสนอเสิร์ฟความน่ารักมุนโมเมนต์ดีๆแบบนี้ของเขาทั้งสองอารมณ์กับพีๆนะเข้าเขินยิ้มบานโอ้โหฟิวเขินพาแฟนกลับบ้านพามาเปิดตัวมากนะเขินแก้มแตกแน่พี่ก้าวมานี่ครับเดี๋ยวมีช็อตรู้สึกจะช็อตไม่ใกล้ไม่ไกลปิดท้ายกันช็อตนึงครับปิดท้ายตรงนี้ครับนี่ปีเราเดินมาตรงนี้นะมาเซอร์ไพรส์ของแท้ครับมาแววมาแล้วนะอีกมุมนึงนะครับมาเก็บตกกันเนาะมีแต่คนถามเรื่อง3 หนุ่มที่ยืนคือใครก็บอกเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นหนุ่มคนนั้นคือเขาเป็นทีมของจากสังกัดของพี่วุฒินะเด็กจะเป็นเด็กบ้านนะครับมีคนเลงเหมือนกันหล่อเท่ใช่ไหมครับหล่อเท่นะเดินถือเค้กมากล่องเดียวนะฟินกว่าดูละครจบฟินกว่าดูละครจบ16ตอนอีกนะมันเป็นเรียลไลฟ์เลยครับเรียลไลฟ์มันก็ที่สุดอยู่แล้วนะนัมเบอร์วันอยู่แล้วเรียลไลฟ์เรียลเลิฟมันนัมเบอร์วันอยู่แล้วนะครับthe best number one อยู่แล้วนะครับผมน่ารักมากนะ9 PP ทำให้วันนี้อิ่มความสุขมากนะครับตั้งแต่รู้จักกุศรุตกับชีวันชีวิตมีความสุขเพิ่มขึ้นมากเลยนะขอให้ดูแลกันแบบนี้ตลอดไปนะ9 PP นะครับนี่ series in real life นะครับชีวิตสื่อเรื่องเป็นความจริงแล้วก็นำเสนอซึ่งกันได้ยาวๆเลยนะครับโมเมนต์ดีๆแบบนี้ real life เนาะเซอร์ไพรส์ที่ก้าวต้องการนะดูคู่นี้ไม่เบื่อเลยนะยิ้มตลอดการน่ารักทั้งคู่นะครับพี่ชอบเซอร์ไพรส์น้องก็มาเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่านั้นคือน้องแต่งหน้าเค้กเองนะคือทำด้วยตัวเองเนี่ยก็คือมันพิเศษขนาดไหนล่ะถึงได้ทำให้การขนาดนี้นะลองคิดดูนะครับก็รู้สึกเจ็บเช่นกันใช่ไหมครับโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้4ช็อตด้วยกันขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันอีกในรอบเวลาต่อไปคลิปต่อไปเนาะนำเสนอกันยาวๆนะครับโมเมนต์ความน่ารักของเขาทั้งสองนะ 9 PP ครับแล้วเจอกันครับ